สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนขอมาเยอะมากสำหรับหาเครื่องสำอางที่มันเป็น waterproof หรืออะไรที่มันกันน้ำในช่วงสงกรานต์ที่เราจะมาถึงเพราะฉะนั้นเลยไปหาจากบล็อกเกอร์คนอื่นว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเครื่องสำอางกันน้ำอะไรเงี้ยขั้นตอนแรกก่อนเราจะเก็บผมให้มันแบบเรียบร้อยซะก่อนแต่ว่าการถักเปียแบบนี้ไม่ทำให้ผมเราอะไม่เป็นก้อนไม่เป็นสังกะตังเวลาโดนผู้ชายปะแป้งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันสภาพเหมือนแบบขอทานที่แบบผมเป็นก้อนๆมันไม่ได้มันก็เลยต้องถักเปียอย่างนี้แต่ว่าด้วยความถักเปียแบบนี้ใช่ป่ะแป้งมันจะเข้าไปข้างในเว้ยเราต้องสระผมทุกวันแล้วก็ตื่นมาถักเปียใหม่ทั้งหมด3วันเป็นการวนลูปชีวิตไปเรื่อยๆ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปส่งการต้องมีครีมกันแดดที่ตูนเลือกมาวันนี้เป็นของ La Roche-Posay นะคะเป็นแบรนด์ที่ตูนชอบอยู่แล้วอันนี้เขาออกแบบใหม่มามั้งเป็นแบบน้ำๆเขย่าเขย่ามี SPF นะคะ UVA และ UVB 50บวกนะคะแล้วคือลงไปปุ๊บหน้าไม่เหนียวไม่เหนอะน่ะมันเป็นคราบมันแห้งแมตต์ไปเลยครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรจะทาไปถึงคอเลยเพราะว่าเราต้องไปพบเจอแดดไม่งั้นผิวเราจะเสียโอเครองพื้นที่จริงตูไม่เห็นในบล็อกของคนอื่นมาเขาใช้รองพื้นตัวนี้ของนามิเมคอัพโปรมี SPF 35 PA บวกบวกเขาบอกว่าคุมมันกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดรอปเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเนื้อแมตต์ทันทีที่เกลี่ยหาซื้อได้ที่7 Eleven นะคะกลัวอย่างเดียวเลยเว้ยกลัวมันหน้าลอยกว่าผิวสงกรานต์เขาก็ต้องหน้าลอยกันอยู่แล้วปะไม่กล้าลงด้วยนิ้วอ่ะขอลงเป็นด้วยสปอนช์ด้วยกันโอ้ยข่าวแน่เลยอ่ะหน้าลอยมาแล้วแล้วเขาทำออกมาสีเดียวด้วยนะมันอาจจะแบบแมทไปกับสีผิวตอนหลังก็ได้มันค่อยๆดรอปลงนี้เปล่าแต่เขาว่าเขียนว่าหน้าไม่ดรอปนะลงสีแบบนี้แหละค่ะเขาจะได้แบบเห็นหน้าเราชัดเจนทุกอย่างการไปเล่นน้ำนะต้องควรลงในลักษณะของการกดลงไปห้ามถูทั้งสิ้นมันจะได้แบบแน่นทั้งคืนทั้งวันเอาดีๆมันไม่เทามากแต่ว่ามันแบบไบรท์ขึ้นมาควรทาคอนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนกระสีผิวสัมผัสของมันอะจะเป็นไม่เหนียวมากๆค่ะมันจะเป็นฟินิชแบบแมตต์เราว่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจำวันลงแค่แป้งฝุ่นก็ผิวก็สวยละขอลงคอนซีลเลอร์หน่อยนะคะโอเคเราต้องปัดแก้มก่อนเราจะไม่ปัดแก้มด้วยการแบบว่าใช้เนื้อฝุ่นอย่างเดียวเราจะใช้เนื้อลิควิดค่ะวันนี้ใช้ลิปของ Kiss Cosmetic นะคะสี Rich Beachจะออกส้มๆหน่อยลักษณะการเบลนของตูนจะเบลนมาถึงแบบเกือบถึงจมูกเลยผู้ชายจะชอบมันดูแบบยั่วๆไม่ต้องกลัวแบบเอาให้มันแดงไปเลยเว้ยเพราะว่ามันจะดรอปแน่นอนตอนที่แบบเจอน้ำแล้วเราอ่ะไม่ได้เจอกันแค่น้ำก็แค่1ชั่วโมงไงตอนนี้เริ่มเหมือนสกอยละโอเคแดงมากเพราะฉะนั้นเราต้องลงคอนทัวร์คอนทัวร์เราต้องลงเนื้อครีมก่อนนะคะน่าจะได้แบบดูสวยเนื้อครีมมันจะได้แน่นลงคอนทัวร์ด้วยอย่าลืมคอนทัวร์ใช้เป็นของคิมคาร์เดเชียนค่ะโอเคเรามาถึงขั้นตอนการลงแป้งนะคะต้องบอกว่าแป้งตัวนี้ได้เห็นบล็อกเกอร์หลายคนอะรีวิวเยอะมากก็เลยแบบเฮ้ยมันดีจริงเหรอวะเป็นเหยื่อการตลาดไงก็เลยไปซื้อมารู้จักกันดีนะฮะในชื่อของเจ้านางนั่นเองนี่แพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามันกันน้ำกันเหงื่อดีก็เลยแบบอยากมาทดลองชีว่ามันดีจริงไหมด้วยความเป็นเหยื่อการตลาดก็เลยซื้อมาในราคา350 บาทมีหลายเบอร์ตูนเอาเบอร์421มานะคะแล้วก็เอาเป็นเบอร์03มาเขามี SPF 20 PA บวกบวกบวกด้วยนะฮะไปซื้อมาที่ Event Boy มีวางขายอยู่กับ Biltrium นะเดี๋ยวเราเอาน้องน้ำไปชุบน้ำใช้เป็นลักษณะการกดลงไปตึ๊บอุ๊ยสีดีมากกดลงไปแน่นที่สุดเห็นไหมพอลงแป้งไปอ่ะมันกบสีแก้มเลยอ่ะลุงนี้น่าจะลงให้แดงกว่านี้อีกอุ้ยเนื้อดีมากเกลี่ยง่ายปกปิดเวอร์ฉันรู้แล้วทำไมเขาถึงชอบใช้กันมีความลับอยู่นี่เองปั๊วมากเราต้องลงแบบกดนะคะเวลาโดนน้ำเนี่ยหน้าจะได้แบบน้ำกลิ้งบนใบบอนตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองอ่ะลอยไม่ว่าละขอคอนทัวร์ก่อนสตีล่าค่ะคอนทัวร์แล้วดีขึ้นปัดแก้มแบบฝุ่นลงไปเลยส่วนของคิ้วของเราจะชอบมีปัญหาเขียนคิ้วแบบว่ามันจะหลุดง่ายเราตัดปัญหาเลยค่ะโดยใช้อายไลเนอร์ waterproof ไปเลยซึ่งตูนทำในปีที่แล้วมันเห็นผลได้จริงคือปลายคิ้วอ่ะมันยังอยู่แล้วแบบอยู่สนิทมากอยู่คงทนเวอร์แต่วันนี้ตูนใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะของนามิตัวเดียวกับที่ตูนลงไปรองพื้นไปอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าอีตัวนามิตัวนี้มันดันน้ำกันเหงื่อตลอดเวลาเห็นแบบหลายคนน่ะหยิบขึ้นมาใช้อะบ่อยมากตูนได้ลองใช้ตอนที่ฟ้าอริฟ้าเข้ามาที่บ้านตูนอีฟ้าเนี่ยมันก็หยิบอันนี้ขึ้นมาบอกมึงอันเนี้ยดีก็หยิบมาซึ่งแบบตูนชอบตรงเนี้ยมันที่จับมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะฮะตรงนี้หัวมันก็คอนโทรลได้ง่ายอีกอย่างตอนนี้เขียนลงไปอ่ะมันดำสนิทมากและไม่เป็นเงาตูนเลยแบบลองไปซื้อมามันแบบเป็นแมตต์ไปเลย
เดี๋ยวเราเขียนเป็นคิวกันแอบจะน่าตกใจนิดนึงนะในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวเบรนเบนที่เราใช้ในปกติประจำวันเดสปุกี้บัตนะเบนตรงหัวมันจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะได้แล้วคิ้วง่ายมากดูคนที่ใช้อายไลเนอร์จะมาเขียนคิ้วนะขอแนะนำให้เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองโปรแล้วอะโอเคทุกอย่างชัดมากทั้งแก้มทั้งคิ้วสีตาเราจะใช้ลิควิดลิปสติกเพราะว่าเราไม่ควรลงเป็นอายแชโดว์อย่างเดียวเพราะมันจะไม่ติดและไม่ควรคัดเป็นเบ้าอะไรให้มันยุ่งยากสโมคไปเลยค่ะปึ๊บสีเดียวกับแก้มนะคะแบบนี้คุณมีใต้ตาล้างหน่อยไหมนิดนึงแล้วกันขออันนี้ใช้เป็นแปรงเพราะว่าถ้าเป็นนิ้วมันจะใหญ่ไปมันจะเล็กแบบนี้เลยแล้วเราก็วิงอายไลเนอร์แบบตามใจอยากเลยค่ะตัวเดิมนามินะคะมาสคาร่านะคะตัวใช้ของ Maybelline ค่ะและ Sensational Full and Rich with Oil Blend ไม่รู้ว่ามันกันน้ำไหมอ่ะลองดูถ้ามันไม่กันเราจะได้รู้ว่ามันไม่กันเนาะสงการตัวจะไม่ติดขนตาปลอมค่ะเพราะมันจะหลุดแบบง่ายมากแล้วเราก็จะแบบคอยเป็นห่วงอยู่นั่นอ่ะเพิ่งเคยใช้มันปัดขนตาล่างตัวได้ยาวมากเลยทุกคนเหลือไฮไลท์จริงๆไฮไลท์อ่ะมันต้องลงเป็นเนื้อครีมก่อนมันถึงจะอยู่ได้นานแต่ตัวไม่มีไฮไลท์เนื้อครีมอ่ะขอลงเป็นเนื้อฝุ่นแล้วกันแล้วก็เอาเป็นฟิลแบบถ่ายรูปก่อนเปียกให้รู้สึกว่าสวยของ Sephora ค่ะใช้สี Natural Glow เพิ่งค้นพบว่าไฮไลท์ตัวใหม่ของ Sephora ดีมากเป็นผิวมาก Glow แล้วก็สวยเป็นผิวมากๆอ่ะลิปสติกสีเดิมสีเดียวกับตาแล้วก็แก้มเราจะไม่ทาให้มันเต็มปากนะคะเราจะเบลนด้วยคอตตอนบัดให้มันดูน่ารักฟุ้งฟิ้งผู้ชายจะได้ชอบโอเคเสร็จเรียบร้อยจริงๆอะลุคเนี้ยโทนสีส้มอะไรแบบเนี้ยตูนจะแต่งในวันชีวิตประจำวันด้วยหน้ามาบ้างแบบสาวเกาหลีตูนจะมีเทคนิคที่มันเป็นสเปรย์ฉีดผมอะสีฟ้าในเซเว่นที่มีขายอะฉีดทั่วหน้าแล้วตูนก็ทำเว้ยซึ่งพอมันโดนน้ำอะแล้วมันขมมากแต่สิวมันไม่ขึ้นมันดีมากสำหรับตูนสิวมันไม่ขึ้นก็เลิกแล้วเดี๋ยวหาวิธีอื่นเอาเดี๋ยววันนี้เราไปลองทดสอบกันว่าหน้าของเราอะไรอยู่บ้างทุกคนอยู่ครบมากยกเป็นมาสคาร่าน้องไปก่อนแล้วแป้งอายไลเนอร์คิ้วสีฟ้าเลิศต้องให้นะคะมีขายแล้วที่แป้งน้ำมีขายแล้วที่ Even Boy ส่วนอายไลเนอร์แล้วก็รองพื้นมีขายที่ 7-Eleven ค่ะแล้วเจอกันวันสงกรานต์อ๋อแล้วแป้งนางเนี่ยก็มีขายที่เทสโก้โลตัสแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะ Let the fucking beast